สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คลราทิพย์นะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า NeoBug นั่นเองนะฮะซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปไหนๆก็ตามนะครับที่ผมทำเกี่ยวกับ NeoBug นะครับผมจะไม่ได้ทำการสอนการสมัครสมาชิกนะครับเพราะว่า NeoBug นะครับมีการฟิกนะครับซึ่ง1เครื่องนะครับเขาจำกัดให้เราเนี่ยสมัครได้แค่1 ID เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับในคลิปนะครับที่ผมทำออกมาเกี่ยวกับ NeoBug นี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจะไม่ได้สมัครให้ดูนะครับแต่ว่าจะแนะนำนะครับว่าเราจะสมัครยังไงนะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยขออธิบายวิธีทำเงินจากไอ้เจ้าเว็บไซต์ NeoBug นี้ก่อนนะครับว่ามันทำเงินยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์ให้ก่อนนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆก่อนเลยนะฮะเมื่อทำการกดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรียนรู้วิธีทำเงินจากแพลตฟอร์มนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะสำหรับวิธีการทำเงินจากในแพลตฟอร์มนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับงานนี้เนี่ยในเจ้าเว็บไซต์ NeoBug นี้นะครับเป็นงานแนวให้เราคลิกโฆษณานะครับซึ่งวิธีทำเงินก็ง่ายๆนะครับให้เราคลิกตรงปุ่มนี้นะฮะปุ่ม View Advertisement ตรงนี้นะฮะกดไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีโฆษณาให้เราคลิกนะครับซึ่งโฆษณาเนี่ยมันจะแบ่งอยู่ด้วยกันหลายๆส่วนเลยแหละนะครับแต่ว่าส่วนหลักๆที่เราจะได้เจอกันทุกวันนะครับจะมีอยู่2ส่วนนะครับนั่นก็คือ1เลยนะครับคือ Fix Advertisement นะครับกับ2เป็น Fix Advertisement เหมือนกันนะครับแต่2ส่วนนี้นะครับจะมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะไอ้เจ้าตัว Fix Advertisement นี้นะครับก็คือถ้าเกิดนะครับว่าเราเนี่ยเข้ามาคลิกนะครับทุกวันนะครับไอ้เจ้าตัวโฆษณาสีม่วงตรงนี้นะฮะมันจะมีไม่เท่ากันทุกวันนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับบางวันเนี่ยมันก็อาจจะมีประมาณ3โฆษณาบ้าง4โฆษณาบ้างนะครับหรือว่าบางวันอาจจะมาเป็น10 20โฆษณาเลยนะครับอันนี้มันจะมีไม่เท่ากันนะฮะส่วนไอ้โฆษณาสีเหลืองๆทองๆตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่เท่ากันทุกวันนะครับวันละ4โฆษณานั่นเองนะครับซึ่งต่อให้เรานะครับเข้ามานะครับยังไงนะครับมันก็จะมี4โฆษณาเท่ากันนะครับมันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเกิดนะครับว่าใครเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับให้ทำการคลิกโฆษณาให้หมดทั้งหน้าเลยนะครับให้คลิกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกโฆษณาให้ดูก่อนนะครับสัก1โฆษณาแล้วกันนะครับว่ามันทำเงินยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมขอคลิกที่โฆษณาสีม่วงอันนี้แล้วกันนะครับซึ่งสีม่วงหรือสีเหลืองนะครับวิธีการคลิกมันก็เหมือนกันเลยนะฮะเมื่อเราคลิกเข้าไปที่โฆษณานะครับมันจะมีจุดสีแดงอย่างนี้ให้เราขึ้นมาคลิกนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่จุดได้เลยนะครับปุ๊บเมื่อเราคลิกไปที่จุดแล้วนะครับเราห้ามเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ไปหน้าไหนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเรากดเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ไปหน้าอื่นนะฮะไอ้เจ้าตัววงกลมสีเหลืองๆนี้นะครับมันจะไม่หมุนต่อนะครับเราก็ต้องปล่อยให้มันหมุนจนครบเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็ขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับเราจะได้รับ0.001ดอลลาร์นะครับโอเคเดี๋ยวกดปิดไปก่อนโอเคนะครับเมื่อเราทำการปิดโฆษณาตัวเมื่อกี้ไปแล้วนะครับโฆษณาตัวนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทำการกดเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับตัวโฆษณาที่เราเคยกดเนี่ยมันจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับซึ่งมันแปลว่ากดไปแล้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรานะครับทำการกดโฆษณาเสร็จใช่ไหมครับเราจะได้ตัวแอดไพร์มาครับเราคลิก1โฆษณาเราจะได้4แอดไพร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาสีม่วงหรือว่าโฆษณาสีทองตรงนี้นะครับและแอดไพร์ตรงนี้นะครับมีหน้าที่สำหรับทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับปึ๊บนะครับเมื่อเรากดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าตาเว็บไซต์มาแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกับหน้าให้เราคลิกโฆษณาทั่วไปเลยนะครับแล้วเราก็รอให้มันครบวงกลมแบบนี้นะครับวงกลมขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้ถ้าขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะครับเราจะได้รับของขวัญ นะครับมันจะขึ้นเป็นรูปกล่องของขวัญตรงนี้เลยนะครับแล้วเราจะได้รับอาจจะเป็น Go Membership นะครับหรือว่ารหัสแถบเป็นแบบ Go ฟรีเลยนะครับหรือว่าเราอาจจะได้รับอย่างอื่นนะครับที่เป็นโบนัสที่เขาให้เรานะครับซึ่งถ้าเราดวงดีเราก็จะได้รับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดวงไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นเป็นติ๊กถูกแบบนี้นะฮะเราก็ทำการกด Next นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะคลิกต่อนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมขอไม่กดต่อแล้วกันนะครับปิดไปก่อนนะครับปึ๊บเมื่อเรากดไปแล้วนะครับ1โฆษณาเนาะเมื่อกี้นะครับเราก็คือทำการสุ่มดวงไป1ครั้งนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะลดไป1นะครับจาก4ก็จะเหลือ3นะครับซึ่งผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเราคลิกโฆษณาครบหมดแล้วนะครับให้เราเนี่ยมาคลิกตรงแอดไพร์นี้เพิ่มด้วยนะครับมันเป็นเหมือนกับ
การเสริมดวงให้กับเรานะครับถ้าเกิดว่าเราดวงดีเราก็อาจจะได้เงินเพิ่มนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราดวงไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเราก็จะได้ใช้ตัวแอดนี้ไปนะครับดีกว่าเราไม่ใช้เนาะนะครับสมมติว่าเราคลิกหมดแล้วนะครับไอ้เจ้าตัวเงินที่เราคลิกเมื่อกี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาเราจะเห็นตรงนี้นะครับเป็น 0.002 ดอลลาร์ถูกต้องไหมครับตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็น 0.003 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเงินตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะหามากกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีบริการให้เราเช่า referral อยู่นั่นเองนะครับ referral คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูreferral นะครับก็คือคนที่มาช่วยเราคลิกนั่นเองนะครับเราจะไปแนะนำฟรีก็ได้นะครับเขาจะมีลิงก์ให้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เก่งเรื่องการแนะนำนะครับหรือว่าการชวนคนมาสมัครนะครับเราก็อาจจะใช้ไอ้เจ้าตัว referral ที่เขาให้เช่าตรงนี้แทนก็ได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะคุ้มทุนกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับเวลาที่เรานะครับเช่า referral มานะครับ0.6 ดอลลาร์ที่เราจ่ายไปเราจะได้ referral มาทั้งหมด3 referral นะครับคราวนี้เราลองมาคำนวณเล่นๆดูนะครับสมมติว่าเราเช่ามาทั้งหมด3 referral นะครับ1 referral สามารถคลิกได้4ครั้งมี3คนนะครับเราก็จะได้จำนวนคลิกต่อวันที่เราจะได้รับอยู่ที่12คลิกนั่นเองนะครับซึ่งมันจะแปลเป็นเงินแล้วนะครับ1คลิกของ referral ที่เราเช่านะครับเราจะได้รับอยู่ที่ 0.005 ต่อ1คลิกนะครับมันเยอะกว่าการที่เราคลิกเองอีกถูกต้องไหมครับการที่เราคลิกเองเนี่ยเราได้แค่ 0.001 ดอลลาร์เองเห็นไหมฮะแต่ว่าการที่เราเช่า referral มาเนี่ยเราจะได้รับถึง 0.005 ต่อ1คลิกที่เล่น referral คลิกให้เราหรือว่า referral ที่เราเช่ามาเนี่ยเขาคลิกให้เรานะครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณดูนะครับ3คนที่เราเช่ามาเมื่อกี้นะครับมันจะได้12คลิกต่อวันนะครับเพราะว่า1 referral นะครับเขาสามารถคลิกได้4ครั้งนะครับสูงสุดแค่4ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับ3คนก็เท่ากับ12คลิกถูกต้องไหมครับ12คลิกคูณกับ 0.005 ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินอยู่ที่ 0.06 ดอลลาร์ต่อวันนะครับที่เราจะได้รับจำได้ไหมครับว่าอันนี้แค่1วันนะครับเราลองมาคูณ30วันดูนะครับ30วันเราจะได้รับรายได้อยู่ 1.8 ดอลลาร์นั่นเองเราก็เอา 1.8 ดอลลาร์นี้ครับไปลบกับจำนวนเงินที่เราใช้เช่าเมื่อกี้เนาะก็คือ 0.6 ดอลลาร์นั่นเองนะครับเท่ากับว่าเรากำไร 1.2 ดอลลาร์นั่นเองเห็นไหมฮะนี่แหละครับมันคุ้มกว่านะครับและที่สำคัญเลยนะครับเราก็เพียงแค่เช่าไว้ก็เท่านั้นเองนะครับเราแค่เช่าไว้เช่าแล้วเราก็มีหน้าที่นะครับไปคลิกโฆษณานะครับสีไอ้ตรงสีเหลืองๆสีทองๆแบบนี้ครับทุกวันนะครับเราต้องคลิกให้หมดนะเรามีหน้าที่คลิกให้หมดนะครับทุกวันเลยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน4โฆษณานะครับแล้วตัว referral ที่เราเช่ามาเนี่ยเขาก็จะมี4โฆษณาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่คลิก4โฆษณานี้นะครับตัว referral ของเรานะครับที่เขาคลิกเนี่ยเราจะไม่ได้รับเงินจากเขานะครับต่อให้เขาคลิก4โฆษณานี้เป็น10วันแต่ถ้า10วันนั้นเราไม่ได้คลิก4โฆษณานี้เหมือนกับเขานะครับเราก็จะไม่ได้รับเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคลิก4โฆษณานี้ทุกวันด้วยนะครับเมื่อเราเช่าตัว referral มานะฮะโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการทำเงินจากแพลตฟอร์มนี้นั่นเองนะครับก็คือการที่เราเข้ามานะครับแล้วเราก็ทำการเช่า referral นะครับหรือเราอาจจะไม่เช่าก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นสายเช่านะครับแบบชอบเช่า referral หรือว่าเรามีเงินพร้อมที่จะลงทุนหน่อยเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเช่าก็แนะนำให้เช่าได้นะครับซึ่ง NeoBucks นี้นะครับเขาก็มีขั้นต่ำในการถอนเงินนะครับอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าใครเข้ามาทำเงินจาก NeoBucks นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าขั้นต่ำในการถอนเนี่ยแค่2ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับและที่สำคัญเลยนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินจากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า NeoBucks นี้นี่เองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถสมัครได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการสมัครมาเดี๋ยวผมจะสอนนะครับเมื่อเรานะครับทำการคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งมาสู่เว็บไซต์หน้านี้นั่นเองนะครับก็ให้เรากดตรง register ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากดตรง register เสร็จแล้วนะครับมันจะมายังเว็บไซต์หน้านี้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วเราจะเห็นช่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือ username นะครับหรือว่า ID ของเรานั่นเองนะครับก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วต่อไปก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านของเขานะครับเขาจะให้เราตั้งตั้งแต่4ตัวขึ้นไปนะครับแต่ว่าไม่เกิน100ตัวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะตั้งรหัสผ่านยาวแค่ไหนนะฮะโอเคแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับเป็นอีเมลนั่นเองนะครับซึ่งอีเมลตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าให้เป็นอีเมลที่เราใช้ได้จริงนะครับถ้าเกิดว่าอีเมลตรงนี้ไม่ใช่อีเมลจริงๆนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ในการที่จะยืนยันอีเมลได้นะครับแล้วก็ใช้ในการถอนเงินได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเมลตรงนี้จะต้องเป็นอีเมลจริงๆนะครับโอเคเสร็จแล้วในช่วงของ referral ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครคลิกเข้ามานะครับมันจะเป็นรหัสของผมนะครับก็คือ
CEOBIZ นะครับ35000นะครับก็ไม่ต้องไปแก้มันนะครับปล่อยมันไว้งั้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เรากรอกปีเกิดของเราลงไปเป็นคศนะครับอย่างผมเนี่ยเกิดปี2541นะครับแต่คศเนี่ยมันคือ1998นะครับก็กรอกไปเป็นปีคศนะครับของผมก็คือ1998นะครับของทุกคนเป็นปีคศอะไรก็กรอกลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กรอกแคปชั่นนะครับเมื่อกรอกแคปชั่นเสร็จแล้วก็ติ๊ก2อันนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการกด continue นะครับเมื่อเรากด continue เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทาง Neobug นะครับจะส่งอีเมลมาให้เรานะครับก็ให้เรากลับไปเช็คอีเมลของเรานะครับเข้าไปในอีเมลของเรานะครับแล้วจะมีอีเมลมาจาก Neobug นะครับให้เราเนี่ยกดยืนยันนั่นเองเมื่อเรากดยืนยันเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับก็ให้เราล็อกอินเข้าไปแล้วก็ให้เรานะครับทำการคลิกโฆษณาได้เลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเงินให้ได้มากขึ้นนะครับก็อาจจะไปเช่าเรฟเฟอรัลมาก่อนนะครับแล้วก็ให้เรฟเฟอรัลนั้นเนี่ยช่วยเราคลิกก็ได้นะครับเราก็จะได้เงินไปอีกแบบนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจ Neobug นะครับก็อย่างที่บอกเลยสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ